สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC นามามีเดียออน Zoom ค่ะในวันนี้เรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. โดยประมาณนะคะทักทายสมาชิก Zoom นะคะส่งหัวใจกันไปทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ารับชมนะคะในส่วนของรายการ Zoom Idol ก็สามารถที่จะรับชมได้ค่ะ2ห้อง Zoom ค่ะที่ zoom072.comหรืออีกหนึ่งห้องนะคะ zoom072.com/dmz นะคะหรือว่า dmc นะคะเรามารับชมนะคะ2ห้องนี้แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันผ่านห้องแชทของเราได้อีกด้วยค่ะซึ่งรายการ Zoom Idol นะคะก็เป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวดีๆค่ะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยนะคะมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตโดยนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์ไปปรับใช้และชีวิตก็มีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จค่ะอย่างเช่นซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะเป็นนักสร้างบารมีที่ได้มารู้จักวัดพระธรรมกายและได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์จนทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็หน้าที่การงานด้วยค่ะตอนนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วนะคะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับสมาชิกซูมได้ฟังกันค่ะขอต้อนรับคุณเปรมหทัยสปิเกอร์ออฟฟิศเมเนเจอร์แอสซีนคอนเน็กต์ลิมิเต็ดแอนด์สวอตลิมิเต็ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพิธีกรนะคะน้องแอนนะคะแล้วก็ในสตูดิโอนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะลูกพระธรรมนะคะหลานของคุณหลานคุณยายนะคะในซูมไอดอลนะคะในห้องซูมไอดอลทุกท่านทั่วโลกค่ะสวัสดีนะคะนะคะคุณเปรมหทัยตอนนี้ก็ซูมมาจากที่ประเทศอะไรคะวันนี้นั่งอยู่ที่สกอตแลนด์ค่ะนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อากาศหนาวไหมคะอ๋อสกอตเหรอคะสกอตก็หนาวค่ะหนาวแบบเย็นๆนะคะแล้วก็อากาศแบบเย็นฝั่งทะเลก็วันนี้โชคดีมีแดดออกมานิดนึงนะคะนะคะสดชื่นเลยนะคะทีนี้ต้องถามถึงรายละเอียดของหน้าที่การงานสักนิดนึงค่ะว่าในส่วนของบริษัทเนี่ยนะคะพี่เปรมหทัยทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะอ๋อพี่เปรมดูแลในส่วนของบริหารค่ะในส่วนของออฟฟิศแมเนจเจอร์นะคะก็คือผู้จัดการทั่วไปผู้จัดการบริษัทอะค่ะนะคะเป็นผู้จัดการบริษัทนะดูแลทั้ง Scene Connectlimited นะคะแล้วก็ Zuos limited ค่ะเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอะไรคะในส่วนของ C เนี่ยของ C เนี่ยเราอยู่10ปีแล้วนะคะ C เนี่ยเป็น environment consultancy นะคะก็คือให้คำปรึกษานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะในเรื่องของกังหันลมโซลาร์เซลล์ทุกอย่างที่เป็นพลังงานที่นำกลับเอามาใช้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ที่บริษัทเนี่ยเราจะทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้วยนะคะก็เป็นเกี่ยวกับenergy community energy นะคะที่พลังงานเป็นเหมือนว่าซีโร่คาร์บอนนะคะไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็ดูแลในส่วนของเป็นคอนซัลท์ให้ด้วยส่วนในสองส่วนของซูออสเนี่ยซูออสเนี่ยจริงๆเป็นลูกของซีมนะคะเพิ่งแตกออกมาก็จัดตั้งบริษัทซูออสตัวนี้เราแตกออกมาจากโปรเจกต์หนึ่งที่ทำร่วมกับเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่นะคะซูออสเนี่ยทำร่วมกับรัฐบาลของแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียเนาะแล้วก็เป็นรัฐบาลของอังกฤษนะคะสกอตแลนด์อังกฤษอะไรเงี้ยค่ะที่ทำเกี่ยวกับนะคะด้านพลังงานโดยเฉพาะคือเราจะคือเหมือนกับ COP 26อะค่ะน้องแอนก็คือว่าเราจะทำยังไงให้โลกนี้มันไม่ผลิตคาร์บอนอีกเลยแล้วทุกครัวเรือนนะคะทั่วโลกเนี่ยสามารถเอาพลังงานที่มีอยู่เนี่ยสามารถผลิตพลังงานใช้ได้เองโดยที่นำกลับเอามาใช้ในชุมชนของตัวเองอันนี้เราเน้นของเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าซูออสเนี่ยจะเป็นทั้งซอฟต์แวร์นะคะและก็ฮาร์ดแวร์ค่ะโอ้โหก็ดูจากลักษณะนะคะในหน้าที่การงานแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรักโลกนะคะรักธรรมชาติทีนี้ก็ต้องรักโลกรักธรรมชาติแล้วก็ต้องรักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกด้วยนะคะถึงจะส่งต่อความสุขแล้วก็ความรักไปถึงหลายๆคนอีกด้วยทีนี้ต้องมาสอบถามในส่วนของตัวตนของพี่เปรมหทัยนะคะว่าก่อนที่ตัวตนก่อนที่จะรู้จักกับวัดพระธรรมกายค่ะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะอัธยาศัยหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นยังไงคะก็
ก็โดยนิสัยก็เป็นคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะผงผางตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครนะคะในสมัยก่อนเนี่ยแต่ว่าแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนที่อะไรอะเลวร้ายอะไรมากมายเพราะว่ามีความเชื่อในศาสนาอื่นเพราะเกิดมาจากครอบครัวที่มีความเชื่อในศาสนาอื่นอย่างค่อนข้างที่จะที่บ้านค่อนข้างจะเคร่งครัดนะคะเราก็มีความนับถือนะคะแล้วก็เดินเดินตามเส้นทางศาสนานั้นอย่างคนที่อยู่ในศาสนานั้นที่ค่อนข้างโอเคมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบรุนแรงหรืออะไรน่าเกลียดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะมีความบางอย่างที่มันอาจจะผิดในส่วนในเรื่องของพุทธศาสนาไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปนะคะเรียนหนังสือมีชีวิตเหมือนคนทางโลกนะคะจบแล้วก็ทํางานนะคะจบแล้วก็ทํางานอาจจะมีสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะในส่วนนี้นะคะที่อาจจะต้องมีการดื่มหรืออะไรก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปคจ่ะริงๆนะคะค่ะไม่กได็้คืสอนใจก็ไม่ได้สนนะใจอะไรมากมายก็คือใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับสังคมคนในสังคมทั่วไปนะคะก็ถืคอ่ะว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับเราแล้วก็สําหรับสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยนะคะทีนใีช้่ค่ะจุดเริ่มต้นนะคะมารู้จักกับวัดพระธรรมกายหรือว่ามาศึกษาในเรื่องราวของวัดพระธรรมกายได้อย่างไรคะอันนี้ต้องย้อนไปอีกนิดนึงเมื่อกี้ลืมอธิบายนิดนึงว่าความสุขในตอนแรกที่ก่อนที่จะเข้าวัดอะมันเป็นความสุขแบบทั้งโลกนะคะมันพี่ต้องพี่เป็นขอใช้คําว่าความสุขที่มันไม่สุดอ่ะมันเป็นความสุขที่คนธรรมดาสามัญทั่วไปพึงจะมีคก็่ะคือมีทุกอย่างปัจจัยสี่ครบแต่มักจะมีคําถามในใจของตัวเองลึกๆว่าทําไมมันยังไม่ทำไมเราไม่มีความสุขอ่ะทำไมหน้าที่ตอนนั้นหน้าที่การงานก็ดีนะคะทุกอย่างดีหมดอ่ะคือสิ่งที่คนธรรมดาคนหนึ่งพึงจะมีเรามีหมดเลยแต่เราไม่มีความสุขเท่านั้นนะคะอันนั้นคือประกอบหน้านั้นแต่พอเข้าวัดเนี่ยต้องบอกว่าผู้ที่มีพระคุณอย่างสูงที่สุดในชีวิตของพี่เปรมคนหนึ่งเลยนอกจากคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าพี่คนนี้นะคะชื่อพี่หน่อยพี่เรียกว่าพี่หน่อยก็คือกัลยาณมิตรถิติมากองศรีเนี่ยเป็นผู้ที่พาพี่เข้าวัดนะเป็นผู้ที่ทําให้พี่ได้รู้จักวัดได้รู้จักหลวงพ่อได้รู้จักเรื่องราวของหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะแล้วก็ได้รู้จักวัดพระธรรมกายนะคะแต่ว่าการพบกันของเราเป็นเรื่องที่แปลกมากเป็นเรื่องที่พี่เปรมรู้สึกว่ามันอัศจรรย์ในความโชคร้ายนะคะมันมีความโชคดีถามว่าโชคร้ายยังไงโชคร้ายก็คือว่าตอนที่เจอกับพี่หน่อยก็คือว่าพี่หน่อยป่วยมากคนะค่ะะเจอก้อนเนื้อในช่องท้องแล้วผลปรากฏว่ามันคือก้อนมะเร็งนะคะเป็นเนื้อร้ายแล้วก็ขั้นสุดท้ายแล้วด้วยนะคะก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงทําคีโมเป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสได้สนิทสนมรู้จักกันนะคะแล้วก็ได้ใช้เวลาด้วยกัน6 เดือนสุดท้ายก่อนที่พี่หน่อยจะกลับดุสิตบุรีนะคะก็แต่เป็นคนที่มีพระคุณของพี่เปรมมากๆเพราะว่าเป็นคนที่ทําให้พี่เปรมได้รู้จักความจริงของชีวิตค่ะค่ะค่ะยังไงคะพี่เปรมลองอธิบายขยายรายละเอียดหน่อยว่าเอ๊ะเราไปรู้จักความจริงของชีวิตจากคนป่วยเนี่ยนะคะพี่หน่อยเนี่ยนะคะใช่ค่ะก็คือว่าตอนทุกครั้งนะคะที่จะต้องรับคีโมนะคะพี่เป็นจะต้องไปนั่งเฝ้าพี่หน่อยเพราะว่าพี่หน่อยไม่ได้มีญาตินะคะไม่ได้มีญาติเลยก็เป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่มาแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วมาเจอเรื่องอันนี้นะคะพี่ก็พอดีพี่รู้จักนะคะพี่รู้จักสามีของพี่หน่อยนะคะก็เราก็เลยพี่คือเขาก็เลยเหมือนว่าเออเธอมาอยู่เป็นเพื่อนภรรยาฉันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ต่อให้ว่านะคะพี่หน่อยจะมีครอบครัวของสามีมาแต่มันก็ไม่เพียงพอไงคือมันเป็นคือลักษณะคนไทยอ่ะคนคไท่ะยอ่ะมันจะสามารถคุยกันรู้เรื่องมากกว่าอะไรมากกว่าใช่ไหมคะในความที่แบบการดูแลใจใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่พี่จะบอกว่าในความโชคร้ายมีความโชคดีมันมีจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนึงก็ว่าทุกครั้งที่เป็นไปนั่งเฝ้าอ่ะในการรับคีโมของพี่หน่อยพี่หน่อยจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นสมุดอะค่ะเป็นสมุดเล็กๆนะคะพี่หน่อยจะจดบุญทุกบุญตั้งแต่เข้าวัดปี38จนถึงณวันที่พี่หน่อยเข้าโรงพยาบาลเลยว่าทําบุญอะไรบ้างถวายผ้าไตรทํากฐินนะคะ
ทำบุญปล่อยปลาปล่อยสัตว์ปล่อยโคนะสังฆทานภัตตาหารอะไรอย่างเงี้ยคือพี่หน่วยจะจดทุกอย่างค่ะเหมือนใบโมของตัวเองแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เขียนเป็นไดอารี่อะค่ะว่าทำบุญอะไรบ้างแล้วก็ผลของการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วพี่เปรมเนี่ยทุกวันที่พี่หน่อยนอนให้คีโมอ่ะพี่หน่อยจะหลับตาแล้วให้พี่เปรมอ่านอันเนี้ยให้ฟังค่ะสองห้าห้าศูนย์อะไรเงี้ยสองห้าห้าสองอย่างสมมุติว่ากฐินที่พี่หน่อยจะจําได้ไม่ลืมก็คือว่าอาคารร้อยปีคุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นนะคะแล้วพี่หน่อยจะนั่งสมาธินะคะหลังจากคีโมเสร็จกลับบ้านสมมติว่ากลับบ้านเนี่ยเป็นช่วงที่พักร่างกายนะคะพี่ก็จะไปหาที่บ้านนั่นแหละพี่หน่อยก็จะคุยเรื่องวัดตลอดเลยเรื่องหลควง่ะปู่คุณยายหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล้วก็พาพี่นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงทุกวันแล้วก็ฝันในฝันนั่งสมาธิฝันในฝันคุยเรื่องมหาปูชนียาจารย์อะไรเงี้ยคือแบบการสร้างบารมีอะไรของพี่หน่อยพี่หน่อยอาจคือความประทับใจอะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกวัน6 เดือนโอ้จะคุยแค่เรื่องนี้ค่ะแล้วก็นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือมันถึงบอกว่าในความโชคร้ายของคนที่เป็นมะเร็งแต่กลับมันเป็นเรื่องโชคดีของคนปกติกับพีข่องพี่เปรมทีนี้ต้องถามพี่เปรมมาไทยว่าจากเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะพคี่่เปะรมมาไทยได้ข้อคิดหรือว่าได้อะไรจากการทําหน้าที่ตรงนี้บ้างค่ะต้องหนึ่งความมหัศจรรย์ค่ะความมหัศจรรย์ของสมาธิสองอัศจรรย์ใจคือพี่ตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนะคะ แต่พี่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมพี่หน่อยไม่กลัวตายอ่ะทำไมไม่ซัฟเฟอร์คือแบบไม่รู้สึกทรมานถามว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ปฏิกิริยาจากการรับคีโมไหมมีเยอะมากเลยแต่กลับมีรอยยิ้มทุกวันบนใบหน้าสายตาที่เข้มแข็งไม่เคยกลัวตายไม่เคยบ่นไม่เคยรู้สึกว่าท้อไม่เอาละไม่เคยมีเลยทุกวันที่ไปหาเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องราวแบบอันเลิร์ดอะค่ะแกเป็นคนป่วยโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายที่อันเลิร์ดอะทุกคค่ระั้งทุกครั้งที่พูดถึงวัดแกจะอันเลิร์ดขอโทษนะคะสายตาเป็นประกายแล้วมันทําให้พี่รู้สึกสะท้อนไงว่าทําไมคือก็ถามว่าพี่หน่อยถามจริงพี่หน่อยไม่กลัวตายเหรอ พี่หน่อยก็จะบอกว่าคนเรามันต้องตายแต่ว่าพี่จะตายแบบนักรบอันนี้คือคําพูดพี่หน่อยนะค่ะนักรบแห่งกองทัพธรรมพี่ไม่เคยเข้าใจเลยตอนนั้นนะพี่เป็นไม่เคยเข้าใจเลยมันแปลว่าอะไรอะไรคือนักรบพี่จะไปรบกับใครแต่พี่คือพี่หน่อยกับเข้าใจอะค่ะสิ่งที่พี่หน่อยได้เจอว่ามันเป็นเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวของฝันในฝันคือมันเป็นคือแกเป็นคนฉลาดคือพี่หน่อยเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะต้องเท้าความว่าพี่หน่อยเนี่ยเคยทํางานแบบคือเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่พี่หน่อยกับเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์กับเรื่องของพระพุทธศาสนามาอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวเหมาะสมแล้วกุศโลบายที่จะทําให้คนดื้ออย่างพี่คนหัวแข็งอย่างพี่อ่ะซึ่งพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆไงค่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีใครบอกให้เชื่อเราต้องเชื่อจะเป็นคนที่ชอบฟังก่อนสังเกตแล้วพิสูจน์แล้วพี่หน่อยอ่ะทําเหมือนพระพุทธเจ้าเลยที่ว่ายังไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ตถาคตพูดนะแต่จะต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองแล้วก็เอาไปคิดพิจารณาคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะนั่นแหละคือเขาปราพยศพี่เอาง่ายๆเรียกว่าปราพยศพี่เพราะพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆแต่แกทําให้ดูพี่หน่อยเขาจะทําให้พี่ดูว่าคนที่เข้าวัดพระธรรมกายเขาเป็นแบบนี้ที่เราเดินตามเส้นทางนี้มันเป็นแบบนี้นั่นแหละมันถึงทำให้คนอย่างพี่เนี่ยยอมทีแ่ล้จวะเกข้า็มาศึกษาเข้ามาศึกษาทีนี้สิ่งที่พอพี่เปรมพันธัยเข้าคม่าะศึกษาแล้วค่ะสิ่งที่พิสูจน์กับตัวเองในหลักธรรมคำสอนหรือว่าสิ่งที่พี่หน่อยบอกเนี่ยนะคะพี่เปรมพันธัยจําได้ไหมว่าเรื่องอะไรเรื่องแรกที่พิสูจน์แล้วเห็นผลสําหรับตัวเราเลยสมาธิค่ะเป็นยังสไงมาบ้ธางิคเละยสมาพธี่ิไม่สวดมนต์ตอนนั้นพี่ไม่สวดมนต์เลยนะพี่มียังมีความรู้สึกค้านอยู่ในใจเพราคะ่พะี่เป็นศาสนาอื่นคือพี่ไม่ควรนับถืออะไรที่มันไม่ใช่ศาสนาพี่ไงตอนนั้นพี่ค้านพี่มีความค้านที่กลัวว่าเอ้ยหรือว่าคือกลัวตกนรกอ่ะง่ายถ้าเปลี่ยนอ่ะถ้าเปลี่ยนใจไปนับถืออย่างอื่นเข้าใจปะคะค่ะแต่ว่าคําว่าสมาธิมันคือ meditation เนี่ยมันคือของกลางค่ะ
meditation คือของกลางนะคะที่มันเป็นอะไรที่เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นศาสนาใดศาสนาหนึ่งเราสามารถหลับตานั่งนะคะแล้วก็เงียบๆกับตัวเองได้มันก็เหมือนการ prayer ก็คือการภาวนาแบบศคา่ะสนาของพี่นะคะพี่ก็เลยอ่ะนั่งสมาธิตามตอนแรกก็ตับขาดๆอะค่ะคือแบบโอเคพี่หน่อยชวนก็ไม่อยากจะให้พี่หน่อยรู้สึกแบบเสียใจอะไรก็นั่งไปแต่ดันว่านั่งแบบไม่คิดอะไรนะแกบอกว่าเต็มเพียงนั่งสมาธินะเต็มไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องมากําหนดลมหายใจอะไรเต็มนั่งไปเฉยๆอ่ะแบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องมีอะไรในหัวนั่งไปไอ้ความนั่งไปนั่นแหละค่ะน้องมันกลับเป็นผลครั้งแรกที่นั่งกับพี่หน่อยนะคะนั่งแบบไม่คิดอะไรนะคะมันมีความว่างเปล่าที่มหัศจรรย์คือความว่างเปล่าที่สว่างค่ะแล้วมันตกใจอ่ะว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วก็เลยตั้งแต่นั้นมานะคะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยนั่งสมาธิด้วยตัวเองค่ะค่ะก็คือการนั่งแบบไม่คไมิด่คอิะดไรอะไรนี่คือทำไมเป็นที่มาว่าเราพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองแล้วนะว่าการนั่งสมาธิมันดีจริงๆนมัอนกทจาำกให้ที่ได้เห็นในสิ่งที่คือพูดง่ายๆว่าปฏิบัติแล้วเนาะผลลัพธ์คน่ะะคะผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นกับพี่เปรมไทยว่าพี่เปรมไทยได้สังเกตตัวเองไหมพอเรานั่งสมาธิแล้วผลลัพธ์ในชีวิตต่างๆของเราเนี่ยมันมีผลลัพธ์ยังไงบ้างคะค่ะก็อันดับแรกนะคะพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าการนอนดีขึ้นค่ะนอนสนิทนอนลึกนอนหลับลึกคือนอนอิ่มอะนอนเต็มอิ่มจริงๆมันรู้สึกได้จริงๆการที่เราได้นอนเต็มอิ่มแบบนอนหลับลึกอิ่มมันทำให้อารมณ์ของเราแจ่มใสค่ะเวลาที่เราไปทำงานนะคะพี่มีความรู้สึกว่าความจำมันดีขึ้นอารมณ์ในการรับอะไรก็ตามมันดีขึ้นเรากลายเป็นคนที่ยืดหยุ่นเราเป็นคนที่กลายเป็นว่าคิดงานได้ดีขึ้นนะคะเก็บงานได้ละเอียดขึ้นความคิดเรามันละเอียดมากขึ้นการมองทุกอย่างทัศนคติทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่มันค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนนะค่ะแต่เรารู้ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะเราคือพี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสังเกตตัวเองมากๆอยู่ประจําอยู่แล้วค่ะว่าผิวเอาครั้งแรกเลยนะคะ external ก็คือภายนอกของพี่เลยก็คือพี่เป็นคนที่ยิ้มง่ายขึ้นใจเย็นมากขึ้นค่ะผิวพรรณดีขึ้นมันจริงๆจะบอกว่ามันพิสูจน์ได้จริงๆค่ะผิวพรรณมันละเอียดขึ้นมันรู้สึกจริงๆเรายิ้มกว้างมากขึ้นสายตาเรามันรู้สึกเป็นสายตาที่อ่อนโยนขึ้นนะคะนะคะความใจเย็นก็มีมากขึ้นนะคะคือไม่ใช่แบบว่าพอมีอะไรมากระทบปั้งพี่เอาออกไปเลยปึ้งไม่ใช่พอเริ่มนั่งสมาธิเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็นคนดิบที่เราเป็นนะคะค่ะมันค่อยๆกลาหยเาป็ยนคไปนสุขทีละนิดทีละนิดมันค่อยๆสุขค่ะไม่ใช่ดิบดิบมาทำหาอะไรไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้คนรอบข้างเราสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวของพี่เปรมพทัยไหมคะโอ้มากเลยก็แม่เลยเพราะว่าจะคุยกับแม่ทุกวันน้องน้องสาวกับแม่นะคะแล้วก็คนข้างตัวเพืค่อ่นะฝูงเขาก็จะรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะเป็นคนพ่นไฟอะไรเงี้ยอะไรก็ตามแต่ว่าพอมันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นการนั่งสมาธิหรือการอะไรเงี้ยเข้าวัดเขาก็อย่างโดยเฉพาะแม่นะคะแม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เราดูใจเย็นเนาะไปทําอะไรมาทําไมหรือว่าเราเพราะเราอายุมากขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่จริงๆแม่เขาย่อมรู้จักลูกสาวดีที่สุดใช่ไหมคะเขาก็บอกพี่ก็แยบๆกับเขาว่าอ๋อนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกโอ้เหรอนั่งสมาธิมันทําให้ลูกเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยค่ะนะคะโอ้โหคนรอบข้างก็ชมค่ะเขาบอกว่าเราดูมีออร่ามากขึ้นนะเขาบอกว่าเราสว่างเราดูสว่างดูมีความสุขอ่ะเขาบอกทำไมอยู่มีความสุขดูมีความสุขดูอารมณ์ดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันออกมาจากเขาบอกว่ามันออกมันมีประกายบางอย่างที่เราอาจจะไม่เห็นก็ได้นะแต่เขารู้สึกได้อะไรเงี้ยคืออยู่ใกล้ๆแล้วมีความสุขคนที่มาอยู่ใกล้ๆพี่เปรมไฮก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึใ้ชน่ค่ใะนด้านที่ดีใช่ขึ้คน่ะแล้วนอกจากสมาธิหลังจากนั้นพี่เปรมไฮได้เปิดโอกาสเปิดใจตัวเองได้ศึกษาธรรมะอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะ
ค่ะก็ค่ะก็เลยก็คือพี่เป็นคนที่เริ่มจากปฏิบัติก่อนทฤษฎีนะค่ต้ะองบอกอย่างนี้ปฏิบัติเห็นผลแล้วถึงเข้าไปเรียนรู้ในทฤษฎีแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ทฤษฎีจ๋าเพราะว่าในเรื่องของวิชาอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะหมายว่าก็เข้าใจให้เข้าใจพื้นฐานว่าศีลห้ามีอะไรบ้างนะคะศีลห้ามีอะไรบ้างกุศลธรรมบท10 ประการอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าเราจะต้องคอยเช็คตัวเองนะคะเหมือนว่าพอพี่เปรมมานับถือศีลห้านะคะเราก็จะได้เหมือนกับว่ามีเครื่องยึดเหนี่ยวอ่ะเหมือนว่าเครื่องที่พี่เปรมไม่แน่ใจว่าจะเรียกถูกไหมอันนี้ขอเป็นภาษาของพี่เปรมเองนะคะอาจจะไม่ถูกบาลีนะแต่ว่าสําหรับพี่เปรมศีลห้าเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นศีลปกติของคนทั่วไปแต่ศีลห้าสำหรับพี่เปรมมันคือเครื่องสังวรอ่ะเครื่องพึงสังวรของพี่เปรมอ่ะค่ะเหมือนเป็นสิ่งที่คอยดึงเราอ่ะไม่ให้ทำผิดอ่ะเป็นเครื่องที่คอยเตือนเราว่าคือนอกจากพระพุทธเจ้านะคะพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่จะเป็นคนที่พี่เป็นรู้สึกเคารพและเกรงใจและกลัวเกรงศีลห้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่เป็นรู้สึกว่าอย่านะไม่นะคิดให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นตัวกรองเราก่อนคท่ีะ่เราจะทําอะไรออกไปจะพูดอะไรออกไปหรือว่าจะปฏิบัติตัวยังไงออกไปอะค่ะอืมโอ้พอพี่เปมพูดถึงเรื่องของศีลต้องถามถึงว่าพอเราได้มีศีลเป็นเครื่องสังวรอย่างที่พี่เปมใช้คำเนี้ยนะคะชีวิตของเราอ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมคะเพราะว่าศีลมันก็คือการกระทําที่เราจะต้องยับยั้งชั่งใจแต่ถ้าเรายับยั้งชั่งใจต่างๆแล้วในสิ่งต่างๆอย่างที่พี่เปมบอกว่าตอนแรกก็ใคช้่ะชีวิตแบบทางโลกทั่วไปนะคะความคสุ่ะขต่างๆที่แสวงหาเหมือนทางโลกพอเรามีศีลแล้วเนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างเกิดขึ้นไหมคะพี่เปมแน่นอนว่าเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลามีอีเวนต์นะคะสมมติอีเวนต์หรือว่าปาร์ตี้หรือว่าอะไรก็ตามที่เราได้รับเชิญมานะคะในส่วนของธุรกิจแหละมันจะต้องมีสังสรรค์พบปะนะคะนักธุรกิจคุยกันลูกค้าปาร์ตี้นะคะแอนนิเวอร์ซารีอะไรก็ตามมันต้องมีแชมเปญนะคะมีแชมเปญมีไวน์มีอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเราอาจจะต้องมีการดื่มนะคะเพื่อเงี้ยเพื่ออะไรก็ตามสังคมแต่พอหลังจากที่เรายึดถือตรงนี้พี่เป็นจะไม่แตะเลยแม้แต่แตะนะแม้แต่ว่าถือเพื่อที่จะต้องส่งให้ใครก็ไม่ทําบ้านจะไม่มีแอลกอฮอล์เลยไม่เลยบ้านนี้คือบ้านขอคือบ้านของพี่เป็นเรียกว่าบ้านธรรมกายอ่ะไม่ใช่บ้านกัลยาณมิตรนะแต่ว่าบ้านพี่เปรมเนี่ยเราสองคนกับสามีเราเรียกว่าบ้านธรรมกายบ้านนี้คือบ้านหลวงปู่คือบ้านของหลวงพ่อและบ้านของคุณยายนี่คือบ้านธรรมกายเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันผิดไปจากนี้เราจะไม่มีในบ้านเรานะคะเราจะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่แม้ว่าเพื่อนฝูงที่มาที่บ้านนะจะถามว่าแบบจะต้องขอว่าฉันขอถือเบียร์เข้าไปได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะพูดตรงๆกับเขาว่าเราไม่ว่านะแต่เราไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะคือเราไม่อยากให้บ้านนี้มีอะไรที่มันเหมือนกับว่าเราตั้งปณิธานอ่ะค่ะเราตั้งคือพี่เหมือนสัจจะอธิษฐานของพี่อ่ะนะในชาตินี้อะไรที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตคือลืมไปให้หมดแต่ตั้งแต่เมื่อลูกเข้ามาเป็นลูกของหลวงพ่อแล้วอ่ะลูกจะไม่ทําอะไรก็ตามอ่ะที่หลวงพ่อบอกกับพวกลูกว่าอย่านะลูกอะไรเงี้ยพี่จะไม่ทําเลยค่ะไม่มีบ้านนี้จะไม่มีการปาร์ตี้อีกต่อไปอะไรเงี้ยไม่มีเลยใครจะมาที่บ้านก็ต้องมานั่งกินข้าวกับเราเท่านั้นไม่มีเรื่องของแอลกอฮอล์เด็ดขาดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่ถึงบอกว่าศีลนะมันคือทุกอย่างไงค่ะศีลคือเบื้องต้นใช่ไหมศีลคือเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นทุกอย่างเป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะพี่ค่อนข้างจะยึดมั่นมากๆในเรื่องนี้นะคะแล้วตั้งแต่พอได้นั่งสมาธิได้รักษาศีลแล้วความสุขที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวที่พี่เปรมหทัยบอกว่าเป็นครอบครัวที่ปราศจากสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะมันมีคควา่ะมสุขเกิดขึ้นไหมคะในครอบครัวของเราเอาประการแรกนะคะอันดับแรกก็คือแน่นอนเลยก็คือความสัมพันธ์ของเรามันกลายเป็นความสัมพันธ์แบบคนทางวัดไปแล้วอะนะคะเพราะว่าอะไรทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าทัศนคติของเราอะในการมองโลกตอนนี้มันเป็นทัศนคติของคนของแบบคนวัดอะ
แบบลูกหลวงพ่ออ่ะคือเราถือศีลพร้อมกันเราสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยกันค่ะเราปฏิบัติเราสร้างบารมีด้วยกันคือเราไปไหนไปกันเหมือนบัดดี้เลยอะค่ะไม่ใช่สามีภรรยาอย่างเดียวนี่คือเพื่อนอะนะคะคุณอเล็กซ์นะคะสามีพี่เขาก็เลยกลายเป็นคนนั่งสมาธิคน่ะะคะถือศีลห้านั่งสมาธิสวดธรรมจักรนะคะแล้วก็ไปบูชาเข้าพระทุกอาทิตย์ต้นเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจคําว่าสร้างบารมีก็คือเข้าใจเลยว่าทานศีลและภาวนาแล้วเขาคือเราพยายามหล่อหลอมเขาด้วยการปฏิบัติค่ะการนั่งสมาธิคือฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ทฤษฎีอยู่แล้วคเน่าะะเขาไม่มานั่งเข้าใจหรอกว่าพระไตรปิฎกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการปฏิบัติแบบนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เขาอะซึมซับเองเขาจะเหมือนเขาจะรู้จักตัวเองรักตัวเองรู้สึกรักตัวเองไม่เอาทรัพย์ไปถล่มเอาสังขารไปทลายอ่ะแล้วเขาจะรู้สึกหวงแหนตัวเขาว่าเขาจะเข้าใจเลยว่าเสียเวลาไปตั้งเยอะนะคะมาทําอะไรตรงนี้ดีกว่าแล้วเขาก็จะอินมากค่ะเขาก็จะอินค่ะจะอินกับการนั่งสมาธิการสวดมนต์มากๆแล้วก็อินกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายมากๆพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นผลดีนะแล้วบ้านเราก็เลยมีความสุขอ่ะค่ะเป็นความสุขที่แบบคือเราพูดภาษาเดียวกันนะคะน้องเราเข้าใจภาษาเดียวกันเหมือนว่าพระเข้าพระต้นเดือนต้องเตรียมตัวแล้วนะอะไรคอย่่ะางเงี้ยคือเราบางทีเราก็ต้องเคลียร์งานเลยว่าเราจะต้องอันนี้นะอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องแบบว่าสามีอยู่บ้านภรรยาเดินทางแล้วบางทีจะทําบุญก็ต้องมีแบบอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาหรือว่าจะไปงานกฐินก็ต้องมีปัญหาไม่เราไปพร้อมกันคือเหมือนกับว่าเธอเดินไปไหนฉันไปด้วยมันคือเส้นทางที่ฉันแบบฉันรู้สึกว่ามันคือเส้นทางที่ดีที่สุดของฉันแล้วอันนี้เขาพูดกับพี่เต๋มาค่ะพี่เต๋ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ต้องขอบพระคุณวัดนะคะโอ้ทีนี้ค่ะพอมาถึงคําถามนี้เลยเนาะเวลากระชั้นมาแล้วค่ะเหลือ2 นาทีนะคะพี่เปมคคํา่ะถามนี้เลยว่าความรู้สึกจากใจค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่เปมพทัยบ้างคะโอ้โห3 วันก็ไม่จบไหมเนี่ยชาตินี้ก็ไม่น่าจะเขียนจบเลยคือต้องบอกว่าบุคคลที่เป็นที่สุดในชีวิตนะคะก็คือหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายถามว่าวัดให้อะไรต้องบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นคำพูดได้เลยอ่ะมันพูดออกมาไม่ได้แต่จะบอกว่าชีวิตเนี้ยเป็นหนี้พระพุทธศาสนานะคะเป็นหนี้บุญคุณของหลวงพ่อหลวงปู่และคุณยายมากๆคือถ้าไม่มีหลวงพ่อเนี่ยพี่ก็คงไม่เป็นไม่ได้ชีวิตพี่จะไม่มาถึงตรงนี้มันจะไม่เป็นเส้นทางที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเหมือนทุกวันนี้แน่นอนบริษัทของพี่ที่เกิดขึ้นนะคะพี่ที่มาอยู่ตรงนี้ได้สามีพี่ที่ได้ทุกอย่างเนี่ยก็คือท่านให้นะขอบกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะแล้วก็พี่สองคนก็คือทุกลมหายใจที่เรามีจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราก็จะอุทิศนะคะชีวิตทั้งหมดเนี่ยเพื่องานของหลวงพ่อเพื่อหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายเพื่อวัดค่ะนะคะโหต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆมากเลยนะคะที่พี่เปมได้มีโอกาสมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกซูมได้รับทราบนะคะโอ้โหต้องบอกว่าชีวิตนี้มีความสุขแล้วเมื่อได้เข้ามาสู่ในเส้นทางนี้วันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณเปรมยพินดไีทคย่ะสติ๊กเกอร์นะคะที่ได้มีโอกาสคม่าะเป็นซูมไอดอลให้กับเราค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าแสดงให้เราได้เห็นเลยนะคะว่าสิ่งสําคัญนั้นก็คือศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่เริ่มต้นจากการที่เราได้ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วรู้สึกแล้วความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความสุขให้ทับทวียิ่งขึ้นไปสิ่งนี้ที่คุณเปรมหทัยนะคะได้ยึดมั่นแล้วก็นํามาปฏิบัติแล้วก็เกิดผลที่แท้จริงค่ะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ